และคลิปที่ทุกคนได้เห็นไปตอนต้นนะครับเป็นคลิปที่ถ่ายด้วยไฟตัวนี้เลยครับ Nanlite FS 200ครับครับผมและนี่ก็คือตัวกล่องเจ้าตัว Nanlite FS 200นะครับตัวรุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีกระเป๋าแถมมาให้นะครับมีแต่กล่องแล้วก็มีตัวไฟสายไฟที่ต่อกับตัวไฟมาให้และอีกอย่างหนึ่งก็คือฟิวนะครับไว้เปลี่ยนที่ท้ายไฟเผื่อไฟฟิวขาดอะไรเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้มีมาให้2หลอดนะครับเจ้าไฟตัวนี้นะครับความแรงอยู่ที่225วัตต์นะครับถ้าเทียบความแรงในตระกูล Nanlite เนี่ยก็พอๆกับตัว200วัตต์ตัวเก่านะครับส่วนค่า CRI นะครับก็ให้มาถึง96นะครับและ TLCI นะครับก็ยังสูงถึง98นะครับถือว่าเพียงพอมากๆสำหรับงานยุคนี้นะครับและจุดเด่นของเจ้าไฟตัวนี้นะครับก็คือราคานั่นเองครับราคาเหลือเพียง 12,000 บาทนะครับที่มันถูกลงเพราะอะไรนะครับ 1. ไม่มีกระเป๋าให้นะครับแล้วก็ 2. ต่อแบบนอกไม่ได้นะครับแต่ข้อดีของมันก็มีนะครับข้อดีก็คือในปีหน้านะครับทาง Nanlite เนี่ยเขาจะพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาที่ทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมไฟตัวนี้ได้นะครับซึ่งผมก็เห็นข้างหลังอยู่ว่ามันมีพอร์ต USB นะครับอาจจะเอาไว้อัพเฟิร์มแวร์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ใช้รีโมทตัวเก่าได้อยู่นะครับตัวนี้ที่ทำไม่ได้ก็คือต่อแบตนอกนะครับพวก V mount เนี่ยไม่สามารถต่อได้นะครับตัวไขเนี่ยก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้แบบไขแล้วงอกแงกนะครับถึงจะลดราคาลงมาแต่วัสดุก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับไม่ถึงกับดีเท่าตัว200วัตต์ปกตินะครับตัวนั้นมันก็ยังอยู่คนละเซกชันกันนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่นำมาใช้งานจริงจังได้นะครับแล้วถ้าถามผมว่าทำไมบางครั้งนะครับเราต้องใช้ไฟที่แรงขึ้นกว่าเดิมสมมติว่าเรามี60วัตต์อยู่แล้วเนี่ยเราอยากได้200วัตต์ไปทำอะไรนะอย่างผมในคลิปตอนต้นนะครับผมถ่ายเฟรมเรทอยู่ที่200นะครับผมก็ต้องดันสปีดไปถึง400นะครับแม้จะถ่ายสถานที่มืดๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องดันไฟตัวเนี้ยก็ถึง 100% เลยนะครับแต่ไฟตัวนี้ก็เอาอยู่นะครับที่สปีด400เนี่ย F1.8 เนี่ยผมก็จัดเต็มเลยลองใช้ไฟเต็มประสิทธิภาพนะครับถ้าในต้นปีหน้าเนี่ยไฟตัวเนี้ยสามารถควบคุมผ่านแอปได้เนี่ยผมก็ว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับกับราคาแค่เพียง 12,000 บาทเนี่ยเราได้ไฟ200วัตต์แล้วก็ยังเป็นชื่อ Nanlite อีกนะครับซึ่งการันตีเรื่องคุณภาพเลยพวกสีพวกค่า CRI เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเอาไปใช้งานจริงจังได้แน่นอนถ้าตรงนั้นนะครับมีปลั๊กให้ใช้นะครับก็สบายหายห่วงนะไฟตัวนี้ไปใช้ได้เลยตรงแผงควบคุมนะครับจะมีทั้งหมด2ปุ่มนะครับปุ่มแรกเอาไว้ดิมไฟขึ้นลงนะครับแล้วอีกปุ่มก็คือเอาไว้เปลี่ยนโหมดนะครับถ้าเรากดลงไปมันก็จะสามารถปรับละเอียดได้อีกนะครับว่าเราจะให้ดีเลย์พวกเอฟเฟคต่างๆกี่วิหรือว่าให้มันกระพริบเร็วกระพริบช้าอะไรเงี้ยทำได้หมดเลยนะครับถ้าให้พูดถึงเรื่องวัสดุที่โดนลดทอนลงไปนะผมว่ามันก็ยังดูแข็งแรงอยู่นะสำหรับผมแต่ที่ติดนิดนึงนะครับอาจจะมีเรื่องน้ำหนักนะครับที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้หนักมากขนาดนั้นครับผมสำหรับเจ้าเมาส์ของ Nanlite FS 200เนี่ยสามารถใส่ได้กับพวกแฟตเนลที่มีอยู่นะครับโดยที่ไม่ต้องแปลงเลยแล้วก็ใส่กับพวกโดมที่เรามีอยู่ที่เป็นเมาส์โบเว่นได้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมมาเทสให้ดูกันนะครับว่าเจ้าไฟตัวนี้จะให้สีที่ตรงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะสับไปที่โหมดสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นไฟตัวนี้นะครับเอาขึ้นไปว่าให้ค่าสีที่เป็นยังไงนะครับแล้วก็ความแรงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับผมในการทดลองนะครับผมได้ตั้งค่ากล้องไว้ที่สปีด 1:50 นะครับ F1.8 นะครับ ISO 250นะครับ Picture Profile เนี่ยเป็นแบบ Standard นะครับทุกคนจะได้ดูทั้งสีดูทั้งความสว่างนะครับว่าความแรงที่200วัตต์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับส่วน Softbox ที่ผมใช้นะครับเป็นของ Night Photo นะครับใส่ Softbox 2ชั้นเลยนะครับแล้วก็ใส่กริดอีก1ชั้นนะครับขนาด Softbox 90 cm นะครับลองดูนะครับว่าเป็นยังไงครับผมและ
นี่ก็คือการทดลองเสียงนะครับสำหรับการทดลองผมเนี่ยผมลองวางที่ระยะ30เซนติเมตรก่อนนะครับว่าเสียงเข้ามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วผมก็ได้ทดลองเอาไมค์ขยับเข้าใกล้มากขึ้นนะครับนั่นก็คือ20เซนนะครับและสุดท้ายนะครับทดลองที่5เซนนะครับเสียงพัดลมเนี่ยถือว่าไม่ได้ดังมากขนาดนั้นนะครับสำหรับตัวผมเพราะว่าแทบจะไม่มีงานไหนเลยนะครับที่เอาไฟไปเจาะใกล้ขนาดนั้นนะครับอย่างมากก็คือต้องใส่ซอฟต์บ็อกซ์นะครับแล้วก็ห่างที่ผมยืนอยู่เนี่ย70เซนนี่ก็คือเริ่มแสบตาแล้วนะเอาจริงๆคงไม่มีงานไหนนะครับที่เราจะเอาตัวไมค์เนี่ยไปเข้าใกล้พัดลมขนาด5เซน10เซนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าไฟแนนไลท์ FS200 ตัวนี้นะครับถ้าให้บอกถึงข้อเสียของมันนะครับก็คือไม่สามารถต่อแบต V-mount เสริมได้นะครับแล้วก็ไม่มีกระเป๋าให้นะครับสำหรับผมเนี่ยไม่มีแบต V-mount เนี่ยผมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ต่อปลั๊กถ่ายตลอดอยู่แล้วแต่พอไม่มีกระเป๋าเนี่ยผมรู้สึกว่าการใช้กล่องเนี่ยมันยังไม่ค่อยคล่องตัวมากเท่าไหร่นะครับถ้ามีกระเป๋าให้อีกนิดนึงเนี่ยจะดีมากๆแต่ก็อย่างว่านะครับพอด้วยราคามันแค่ 12,000 บาทเนี่ยก็ถือว่าลดลงมาเยอะมากๆแล้วแล้วก็ได้กำลังไฟที่แรงขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นไฟที่ควรมีอีกตัวนึงเลยนะครับถ้าใครยังไม่มีไฟแรงๆสักตัวนึงเนี่ยน่าจัดมากเลยนะครับตัวนี้และยิ่งในต้นปีหน้าเนี่ยเขาจะมีแอปที่สามารถควบคุมไฟตัวนี้ได้แล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะทำให้เราสะดวกมากยิ่งขึ้นมากๆเลยแหละถ้าเกิดทางแนนไลท์เขาผลิตแอปเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองเทสให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าแอปเนี่ยมันดีแค่ไหนนะครับโอเคครับและนี่คือทั้งหมดของไฟแนนไลท์ FS200 ตัวนี้นะครับลองเอาไปตัดสินใจกันดูนะครับว่าไฟตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับคุณรู้สึกยังไงกับมันนะครับคุ้มค่าหรือเปล่านะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ